นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราชี้แจงกรณีศาลาจตุรมุขจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพอาคารศาลาจตุรมุขปล่อยให้ทิ้งร้างซึ่งอาคารดังกล่าวใช้เงินก่อสร้าง40ล้านบาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นนายกลยุทธ์ฉายแสงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราได้ชี้แจงว่าเดิมศาลาดังกล่าวเป็นอาคารไม้เรียกชื่อว่าศาลาไทยเมื่อปีพ.ศ.2529ได้ใช้เป็นสถานที่เปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ต่อมาในปีพ.ศ.2549เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรออกแบบเพื่อก่อสร้างเป็นศาลาจตุรมุขโดยต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น36ล้านบาทซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างต่อมาปีพ.ศ.2551ทางจังหวัดในขณะนั้นได้ขอแบบไปดำเนินการโดยก่อสร้างด้วยเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนประมาณ13ล้าน4แสนบาทที่ดินของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มี3ส่วนรวมจำนวน90ไร่ส่วนที่เป็นที่ตั้งของอาคารศาลาจตุรมุขมีจำนวน40ไร่และบริเวณสวนน้ำ26ไร่ส่วนที่เหลือเป็นสนามกีฬาเพื่อการนันทนาการโดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้มีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์12แห่งทั่วประเทศโดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนเขตการศึกษาที่12ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นผู้ดูแลรักษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ดูแลบำรุงรักษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551เรื่อยมาเพื่อให้อาคารดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีของจังหวัดฉะเชิงเทราจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดกิจกรรมต่างๆที่เคยจัดที่ศาลาจตุรมุขลดน้อยลงประกอบกับช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงรอยต่อของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราและสท.ทันทีที่ตนได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาบริหารได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามาสำรวจอาคารแห่งนี้ทันทีเราเข้ามารอบนี้ผมจะรีบต้องปรับปรุงละเพราะว่ามันโทรมไปมากหลังจากที่ไม่มีใครใช้เลยช่วงโควิดนะก็มาดูความจริงเมื่อเดือนที่แล้วเองมาดูคือหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้ถ้าไม่ถึงเดือนเนี่ยผมมาดูแล้วผมก็ใช้วิธีโอนงบประมาณคืองบประมาณที่ผมตั้งไว้ในการทำถนนซ่อมถนน 3-4 สายในเขตเทศบาลเนี่ยผมเห็นว่ามันอันนี้มันจำเป็นมากกว่าผมก็เลยโอนยังไม่ซ่อมปีนี้เอาว่าวันโอนมาเพื่อจะมาซ่อมศาลาจตุรมุขนี่แหละนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรายังได้กล่าวว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมโดยเฉพาะหลังคาที่รั่วซึมในช่วงที่มีฝนตกจะแก้ตรงจุดนี้ก่อนโดยคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณ1ล้านบาทเศษและเมื่อซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มซาอาคารแห่งนี้จะได้กลับมาพร้อมใช้ประกอบรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป